วัตระ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 ศาลกวนอูศาลกวนอูศาลเจ้านะศาลกวนอูเป็นคีย์เวิร์ดตัวนี้แจกตัวนี้อีกตัวหนึ่งก็คือหลวงปู่เอี่ยมวัตระหลวงปู่เอี่ยม สองคือรู้แบบนั้นแล้วรู้ปู่เอี่ยมแล้วก็ตามไปเลือกแค่ทีสามสามหกเลขสามสามสามหกไปดูในนั้นดีไหมแล้วพระอาจารย์สามนาทียังเหลือนะเนี่ยการแนะนำตัวทีนี้อยากจะรู้อะไรอีก พระอาจารย์จะสอนในสิ่งที่เราอยากรู้ดีกว่าถ้าให้พระอาจารย์เล่าเนี่ยนะเดี๋ยวพระอาจารย์ก็จะเล่าแบบใต้ต้นไม้สามชั่วโมงไม่จบรักษาโรคอะไรที่บ้านนะฮะจุดเด่นของพระอาจารย์นะสามโรคโรคอะไรโรคขี้เกียจโรคปอดร้าวโรคขี้เกียจโรคจำจ่าย ลบแล้วค่ะลบแล้วค่ะขี้เกียจนะถ้าเรามีลูกมีหลานมันเย็นจังเลยนะครับกลัวเราเย็นด้วยมันนอนเราลุกเนี่ยมันเหนื่อยเอาเท้าอ่ะไปเหยียบๆก็ขยมขยมแล้วมันขี้กลัวนะเหยียบๆมันจะให้มันจะเลิกกลัวเวลาโรคปอดมันล้ามากๆจะกลายเป็นอะไรมันล้ามากๆมันอ้าออกไปเลย เออก็ปอดแตกแต่พระอาจารย์ไม่ได้เป็นคนพูดก่อนนะคนขี้กลัวไปโรคปอดแตกนะไปเหยียบมันรู้สึกพอดีใช่ไหมแล้วมันรู้สึกว่ามันรักษาคนอื่นได้มันก็มีกําลังใจคนเราอย่างที่กําลังใจนะเพราะฉะนั้นโรคขี้เกียจได้ใช่ไหมรับรองเลยพอเหยียบมันเหยียบมันร้องโวยวายเป็นตุ้ยอยู่ในนะโรคขี้เกียจหมาย แล้วถ้าโลกปอดร้าวนะแล้วถ้ามันไม่ขี้เกียจแล้วมันไม่ขี้กลัวมันขยันทำมาหากินรักษาโรคจับจ่ายได้ไหมได้ครับสามโรคไปถูกไหมแต่ถ้าโรคอยากเก่งเดี๋ยวต้องเรียนต่อกับอาจารย์สนองนะอยากรู้อะไรอีก พระอาจารย์จะตอบในสิ่งที่เราอยากรู้มันจะได้กระชับไงไม่งั้นมันจะยาวแล้วเดี๋ยวไอ้เนื้อหาที่ควรจะได้มันไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาเราอยากจะได้ความรู้อะไรเนี่ยเราต้องรู้ทั้งระบบนะแล้วก็รู้อย่างต่อเนื่องเพราะถ้าเรารู้แบบจับจดมันจะไม่ได้เลยฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยพระอาจารย์พูดเนี่ยมันจะมีพระอาจารย์จะครบทุกอย่าง มันจะมีคนที่เหนือกว่าพระอาจารย์ที่เป็นพระอาจารย์เพราะฉะนั้นบางทีเวลาก็พูดแทรกพระอาจารย์พระอาจารย์ก็ถามว่าอยากจะพูดหรือจะฟังถ้าเขาจะพูดเนี่ยพระอาจารย์ก็จะหยุดไว้ให้เขาฟังพูดให้เสร็จก่อนแล้วพระอาจารย์เป็นผู้ฟังที่ดีนะเพราะฉะนั้นบางทีเราอยากเรียนอะไรเนี่ยแต่เราอยากเอาขืนเราไปแบกเขานะทางคนโบราณเขาเนี่ย บางทีเราจะไปไหนเนี่ยเราจะไปขอน้ําแต่เราเต็มเติมสักแก้วหรือเราไปเติมหาที่เติมนะแล้วถ้าเราอยากพระอาจารย์อยากจะแนะนําว่าถ้าเราจะไปรับของความรู้ที่ไหนเนี่ยเราควรเทน้ําในแก้วเราให้แล้วเราไปเราจะได้เหมือนกับที่พระอาจารย์เมื่อก่อนจะมาเรียนกับพระอาจารย์ถนอมเมื่อกี้เจอหรือว่าลุงพี่ พระอาจารย์มาเรียนสองรุ่นสองครั้งนะแต่ไม่จบสักครั้งเลยไม่ได้ไปเพราะจังหวะช่วงนั้นน่ะพระอาจารย์จะท่องเที่ยวไปนู่นนี่ใช่ไหมจังหวะพระอาจารย์กำลังอบรมอยู่เจ้าว่าโทรมาบอกว่าเจ้าภาพโยมเจ้าภาพที่เป็นชาวสิงคโปร์มาสร้างที่ใกล้ใกล้ใกล้กับวัดเสียชีวิตปัจจุบันหัน พระอาจารย์ตีหัวขึ้นไปเลยจะให้คนที่เตรียมตัวมาแล้วแกก็ไปบอกจริงนะแน่นะแกก็พูดจริงไม่ได้แกก็กลัวหลง
ดูวันเปลี่ยนวันดูวันเปลี่ยนวันดูเดือนเปลี่ยนเดือนโอ้ดูปีเปลี่ยนปีปีเปลี่ยนปีโอเควันนี้ชิวกวนปีนี้เท่าไหร่นะชิวกวนโอ้ย2018เดือนอะไรปีนี้เดือนอะไรเดือน 6 เดือน
พอดีเดียวกันมาจะได้เริ่มเงินกันพอดีพอดีแยกออกไป
บังเอิญมันบังเอิญแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเดือนเขาเกิดเดือน6พอดีแต่เราไม่ได้เอาเดือน6นี่มาใส่ตรงนี้เข้าใจไหมเขาเกิดเดือน6พอดีเราจะดูเดือน6แล้ววันนี้วันที่ของเขานี่อะไร11มาใส่ที่เดิมยังงงไหมไม่งงนะโอเคถ้างงเดี๋ยวจะมารอบ2เป็นไรอันนี้19 77 06เนี่ยมาใส่ตรงนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่21วัน21ที่เราเปลี่ยนจะเป็นอะไรนะ21ดูวันนี้โอเคต่อไปเรามาดูปีรอบปีจีน2018นี่เดือนเท่าไหร่24อันนี้เท่าไหร่25โอเค1977มาใส่เดือนนี้เดือนจีนเดือนอะไรเดือน5แล้วอันนี้เรา4เราไม่ต้องสนใจแล้วนะเราดูเดือนนะฮะเดือนปีเดือนห้าเดือนปัจจุบันนี่นะวันนี้วันที่20เท่าไหร่25โอเคอันนี้19เลยนะ77อันนี้เดือนเท่าไหร่เดือน4เอามาวันนี้วันที่เท่าไหร่18คือว่าดูปีให้เราเปลี่ยนปีดูเดือนเปลี่ยนเดือนดูวันเปลี่ยนวันนะแล้วก็เราวันเดือนเกิดเรามาใส่ช่องตรงนี้พอเข้าใจไหมเดี๋ยวยังไม่ได้ทำแป๊บเดียวเราจะนำมาบวกกันก่อนนำมาบวกกันก่อนนี่คือประกาศเลยนะประกาศเกี่ยวกันนะโอเคนี่เท่าไหร่ได้เท่าไหร่เนี่ย11ใช่ไหม6 2รวมได้เท่าไหร่19ใช่ไหม19 1บวก9เป็นเท่าไหร่เนี่ยวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันละเลขอันนี้เป็นยังไงบ้างโอเคอันนี้ได้เท่าไหร่20เท่าไหร่ช่วยเลยนะแต่มาไม่ได้คิดนะเพราะเราบอกให้แต่เราได้มาเพราะเราบอกผิดแล้วก็พูดผิดไปเลยนะ9 36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 
32 36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 วันเกิดยังไม่ถึงอ่ะให้เขียนเป็นเลขสีเขียวนี่เลขสีสองศูนย์แปดไม่ต้องเขียนหรอกถ้าเวลาก็ได้ทำกันเลยที่หน้าเลยสามเดือนไปใส่ใช่ใช่เอาเดือนนี้วันนี้เอาเดือนเอาเดือนที่เอาเดือนถ้าผ่านเดือนเกิดเราแล้ววันเกิดเราไปแล้วผมจะใช้แต่ก็ของธนาเองเนี่ยธนาต้องรอหลังวันที่สี่ไปประมาณจะได้สองศูนย์ศูนย์แปดถ้ายังไม่ถึงสอง23ฝั่ง2027แล้วเพราะว่าเราไม่ได้เอาเดือนพุทธนาเป็นเดือนปีเราเอาเดือนที่เราเกิดไปวันที่เราเกิดนับไปวันเลยไปใจนั้นหมอก็ใจก็หมอก็ต้องใจหมอจ้องมาพูดเพราะว่าบางคนที่งงให้เขียนตัวเองเพราะว่าเดี๋ยวเราจะอธิบายตัวเลขผิดเขียวนะครับเลขแปดตัวนี่เราไม่ได้อธิบายแล้วจะอธิบายว่าวันนี้เราจะเป็นยังไงเราจะเป็นภาษาไงเดือนนี้เราจะควรเรียนอะไรวันนี้เราทำไมต้องเป็นตกเลขเอาตัวเองมาเขียนบ้างเขียนแบบนี้ก่อนปีไทยปีอะไรปีไทยเดือนไทยจะได้ไม่งงถึงเขาปวดอ่ะใครเขียนเสร็จแล้วขอชุดตรวจดูนิดหน่อยเอาโยนมาให้ตมาหน่อยเออมาเสร็จแล้วใช่ไหมเอาโหตัวนี้หน่อยเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้แล้วไปตรวจแป๊บนึงว่าเผื่อผิดก็ได้ครับ
นะครับตรวจสอบกันหน่อยนะถ้าบวกมันเสร็จจะมาทั้งวันเดียวเขียนตัวเองไม่ได้บวกเลยจะมาบวกนะเรื่องคิดเลขคิดมาตรวจ30คนนะครับเข้าใจใครที่เข้าใจแล้วเพื่อนไปบอกเพื่อนนะอันนี้นะตั้งเลขก่อนดิตั้งเลขแบบนี้ก่อนไอ้ตัวสีแดงเขียนก่อนเขียนวันนี้ที่วันนี้ก่อนเกิน20เท่าไหร่ถ้ายังไม่ถึงวันเกิดถึงวันเกิดยังเกินแล้วก็28ถ้ายังไม่ถึง26วันเกิดยานที่ใช้ที่หนึ่งแล้วสิเด็ดต้องใช้เลขจีนนะครับปีนี้มันจะมาถึงที่เกี่ยวอะไรที่มันเป็นที่หนึ่งแล้วที่นั่นที่ที่แล้วที่นั่นไม่ถึงพระราชาเลยใส่กองทุนเออ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 บวกให้ช่วยคนดูหน่อยแล้วไม่บวกให้ตะมาจีนนะต้องบวกให้ตะมาให้มาไม่นั่งบวกเองจีนไงเรียนไทยเดี๋ยวคนข้าวมันจีนไทยเนี่ยบวกตัวนี้มันต้องเลยบวกจีนเฮ้ยเดือน2018เราเดือน8ที่2017แล้วก็เดือนนี้เป็นเดือน6โอเคขอสักสองคนเช็คเสร็จยังเขาดูนะครับตรวจดูหน่อยส่วนแบบที่เราต้องมาบัญชีบัญชีของอย่างที่บัญชีเดือนหกเดือนตุลาคมที่แก่ต้องกับบัญชีเดือนห้าบัญชีแปดอันนี้เราต้องไปตรวจตำนานนะโอเคหลวงพ่อเข้าใจไหมครับจะมาตรวจหลวงพ่อถ้าหลวงพ่อถูกแล้วจะมาไปหมดไปหมดเลยก็เอาเรียนไปดูแลเรียนที่เด็กเอาดูแลที่ไหนพักอะไรที่มีแรงเกิดตัวเองใส่หลอดไฟแล้วจูงล้างโอเคนะใครได้ต้องดูแลแง่บวกก็คือใครก็มาดูเนี่ยข้อดูใครหลวงพ่อยังไม่เสร็จหรอกหลวงพ่อยังงงอยู่เลยการที่ไม่รู้เรื่องเลยเราเข้าใจไหมนะนะใครเข้าใจแล้วช่วยมาบอกหลวงพ่อหน่อยช่วยบอกหลวงพ่อหน่อยเราจะทำอะไรก่อนหน่อยในเรื่องปัจจุบันในเรื่องปัจจุบันเราคนที่แต่งตัวเลขสามต่อไปจะมีวันก็เลยมันก็เป็นสบายแล้วก็ไม่ต้องบอกทางให้
ี้ยวไปตัวนวันของปีที่ต้องสัตว์ตลาดแบบบวกกับลบมีแล้วนะวิธีการเป็นอย่างนี้ครับอันนี้คือเลขของมันที่ปัจจุบันนี้อันนี้เป็นสองแถวนี้ครับเป็นของปีก่อนของวันนี้สองแถวหน้าเป็นของสามแถวล่างเป็นของปีนี้พูดง่ายๆสามแถวบนเป็นของปีบวกของวันนี้สามแถวล่างเป็นของปีแล้วของตัวสีแดงทีนี้เอาวันของเราใส่ไปถ้าอันนี้มีอสอบแล้วก็ใส่เดือนเกิดแล้วก็วันเกิดในช่องว่าง3แถวบนเป็นของมีบวกนะครับพิสปะเหมือนกัน3แถวล่างใส่ที่เป็นปีเจของเราที่เป็นแถวลบลงไปในช่องที่ไม่มีถ้าอันนี้สีแดงใส่ไว้แล้วก็จะใส่เดือนกับวันอันนี้มีแค่เดือนเราไม่ได้ใส่ปีกับวันไล่กันไปมีใครไม่ทันมั้ยใครยังไม่ทันเวลาไม่เข้าใจอยากให้ยกมือเลยไม่ต้องอะไรเพราะจะได้ไปพร้อมกันยังไม่ทันใช่ไหมทันนะไม่ทันครับข้างล่างก็คือเข้าใจว่าเข้าใจนะสามสามแถวบนนี้คือเป็นปีบวกสามแถวหลังเป็นปีลบนะตัวสีแดงเป็นของวันนี้ครับส่วนตัวสีน้ำเงินเนี่ยแทนด้วยปีของเราถ้าเกิดใครเกิดปีพศไหนก็เราไปใส่ในแถวที่ว่างศูนย์แปดคือวันจีนของวันนี้ใช่มันจะไม่ตรงในปฏิทินเราต้องไปเช็คในปฏิทินซึ่งเขาเช็คไปแล้วว่าปีจีนวันนี้เรียกว่าวันที่แปดไม่ใช่วันที่21แต่ถ้าเป็นวันฝรั่งวันไทยเป็น21แต่ถ้าในปฏิทินจีนเป็นวันที่แปดถ้าในปฏิทินศูนย์ห้าเป็นเดือนจีนที่ผมน่าเอาของตัวเราผมไม่เกี่ยวอันนี้เป็นโจทย์ครับปีนี้นี่ของคนไม่ดีเขาเกิดปีนี้ผมว่าผมต้าเกิดปีนี้เท่าไหร่ที่ผมบอกปีนี้นะแต่ว่าไม่เอาสิใส่ปีนี้ใส่สามแต่ละปีเอาปีเอาปีเกิดปัจจุบันที่ในบัตรประชาชนใส่สายเอาเข้าใจไหมนะมีใครไม่ได้ที่ไหนเอาฟังนะครับการนับก็คือว่าวันในสามเนี้ยในหน้าเนี้ยครับปีเกิดของแต่ละคนเนี่ยจะนับไม่เหมือนกันเลยโดยยึดที่ว่าสมมติอาจารย์หรือผมก็เกิดเดือนกุมภาเดือนกุมภาสมมติเดือนกุมภานั้นเลยมาแล้วเราถือว่าเป็นปีใหม่แล้วใช่นับปีวันเนี้ยก็คือมิถุนายนคือเดือนหกไหมใช่ถ้าเกิดใครเกิดก่อนวันนี้นับถึงวันนี้นั่นหมายถึงว่าเต็มแล้วก็คือนับขึ้นปีใหม่ได้เลยแต่ถ้าเกิดใครในเดือนมิถุนายนแต่เกิดหลังสมมติพรุ่งนี้22ก็ยังนับเป็นปีเก่าก็คือจะใช้เป็น2017จะยังไม่ถึง8เข้าใจไหมมีใครไม่ทันตรงนี้ครับใช้ได้ส่วน8ปีจีนปีจีนเหมือนกันก็คือว่าปีจีนพระอาจารย์ครับถ้าอันเนี้ยเรายังไม่ถึงเกิดนะเราก็จะนับไปถึง7แล้วปีจีนต้องนับย้อนกลับไปถึงได้ไหมเหมือนกันก็ต้องย้อนกลับไปที่ปีบนนิดเดียวครับบางคนถ้าเป็นกลาเนี่ยบนถึง7ถ้าบนหนึ่งแต่ไม่นับเป็น17ครับมันก็เหมือนกันเนาะเพราะใหญ่เราจะข้าวเกี่ยวกันยกเว้นว่าคนที่เกิดเดือนที่สองต้องระวังว่ามันนับเข้าอันใหม่ยังไม่ได้มีใครยังไม่เข้าใจไหมเดือนหน้าจะเป็นเดือนเปลี่ยนใช่ไหมเดือนกรกฎาคมเพราะฉะนั้นเราต้องสองถึงเจ็ดเข้าใจแล้วถ้าเกิดธันวาในปีนี้ก็ยังเป็นสองถึงเจ็ดเราทำของลูกนี่เข้าใจแล้วเราทำของเขาถ้าเป็นปีแรกถ้าเป็นปีก็ถามปีสองห้าหรือสองห้าเจ็ดค่ะก็คือจับเอาไว้ที่นะคะปีนี้ครับปีนี้ครับนับจะตัดว่าเราขึ้นปีใหม่หรือยังตามสายคือนับที่เดือนเอาให้สองถึงแล้วเอาไปก่อนนับว่าเราเดือนนี้เลยเดือนเกิดเราหรือยังยังถ้ายังแต่เวลาเรานับเวลาครั้งแรกอะที่เราไม่ไปถึงมาแต่ต้องแม่แล้วปีลบนะคะปีลบยังไงเป็นอะไรปีลบปีคอสอเราไม่ได้ใจ
ันมีเจ็ดด้วยนะวันนะคะวันกับเดือนนะคะวันใส่วันเดียวไงเอาแค่ตัวใครอย่างเดียวที่เนี่ยอันนี้เป็นของปีนี้ค่ะใช่อันนี้ก็คือว่าให้ของวันนี้แต่ถ้าเกิดเดือนเราจะไม่เข้ากันเลยเพราะว่าอย่างแค่เป็นการตัดสินแต่เป็นเกิดตัวโป่งถ้าตัวสีแดงนี่โป่งให้เดือน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 แล้วก็ป่วยตามสูตรนะครับไม่เป็นไรนะเดี๋ยวใครที่ไม่สนใจก็อ้าปากรอกันเลยที่มีการบินเข้าทุกตัวทุกทำแล้วใครที่เข้าใจแล้วก็ใครที่เข้าใจแล้วก็บอกให้เพื่อนข้างๆใครที่ไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะฟ้องเนี่ยเราจะคุยต่อไงอ่ะไปเสร็จแล้วจะไปเพื่อนไปเสร็จก็เล่นหน่อยนะโอเคแต่จะเสียงดังมองดูกระดาษตอนนี้เราจะมาดูของคุณคุณอะไรชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรโอเคปีนี้เราจะมาดูผลการเรียนอันหนึ่งเก้าขอบคุณครับครับเถ้าไม่ฟังมันจะตามไม่ทันครับฟังของเก่าก่อนแล้วไปตามก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาใหม่ไม่งั้นมันจะเป็นหาถูกต่อไปเรื่อยๆปีนี้เราจะมาดูอะไรนะใครปีเนี้ยเราเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนพศเปลี่ยนพศเสร็จแล้วเอาอะไรนะเดือนเกิดเรามาใส่แล้วบอกได้เลข19บ้างเลข19นี่หมออะไรนะหมอไก่นั่งใกล้ๆกันแหละหลวงพ่อก็เหมือนกันว่าหลวงพ่อก็ได้เท่าไหร่19ใช่ไหมแล้วก็นี่อะไร19โอ้เยอะเลยนะถ้ามีใคร19โอเคนะเดี๋ยวใครที่ได้19วันเนี้ยตั้งใจฟังนะเดือนนี้ปีนี้เป็นยังไงบ้างอันนี้ความคิด19ถ้าการกระทำเท่าไหร่การกระทำเท่าไหร่24ปีนี้24จะทำยังไงบ้างโอเคเรามาคุยนะคนที่เมื่อเช้านี่จะมาเราคุยเรื่องเออ1911มันเป็นอะไรนะโค้ดของอะไรวะโค้ดของรหัสชีวิตมันเป็นอะไรแบบไม่รู้นะตั้งแต่อะไรนะพอมาปีนี้มันตกเลข1911หรือว่าเป็นปีครึ่งอะไรนะคล้ายๆว่าครึ่งของชีวิตสมมติว่าตอนนี้อายุเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้อายุเท่าไหร่เอายุ21นะ41อ๋อประมาณนั้นก็41นะ21ทำไมไม่ห่างกันเยอะจังเลยนะ41แล้วอ่ะ21ใช่ไหมโอเคต้องไม่เอาประมาณทำให้อายุขันน้อยจังเลยเนี่ย41แล้วอายุ40เนี่ยแสดงว่าอะไรนะ1911เนี่ยมันจะเป็นปีที่เริ่มต้นครึ่งชีวิตใหม่ว่านิสัยใจคอหรือว่าอะไรเนี่ยตอนที่40เป็นอีกคนหนึ่งหลังจากเนี่ยวันที่11เดือน6เป็นอีกคนหนึ่งรู้สึกจะเริ่มต้นเปลี่ยนชีวิตใหม่เป็นไหมรู้สึกว่าเป็นไหมพึ่งตัวเองและตัวเองรู้สึกออกมาแบบกล้าไปเมื่อก่อนจะมาไหนไปไหนไม่กล้าตอนนี้มาเองเลยไม่มีใครมาอะไรเป็นคล้ายแบบเป็นตัวของตัวเองสูงแล้วโดยเฉพาะปีนี้จะกล้าจะไปอเมริกาจะไปนู่นไปนี่ประกาศเพราะว่าตอน1911เนี่ยเป็นปีที่ว่าเริ่มต้นครึ่งชีวิตหลังครึ่งชีวิตแรกนี่จะคือว่าถ้าเป็นอะไรนั้นเราดูหนังนะม้วนที่1จบไปแล้วตอนอายุ40ตอนนี้ม้วนที่2กำลังเริ่มต้นกำลังเนี้ยเป็นนะใครหลายๆคนที่เลยมาแล้วกำลังเลยมา2เดือน3เดือนก็ดีแล้วใครที่ปีตกปี1911เนี่ยแปลกนะเราจะไปเจอครูบาอาจารย์ไปเจอพระคุณเจ้าไปเจอครูของครูหรือว่าอะไรมันเป็นวิญญาณที่เนี่ยแต่ว่าเราจะต้องไปพบอะไรสิ่งใหม่ๆที่ทำให้เราเปลี่ยนแปลงแล้วบางครั้งนี่เขาเรียกว่าใครจะบรรลุธรรมไม่บรรลุธรรมก็ดูปีนี่แหละสมมติว่าของเขาเนี่ยเดือน6วันที่11ผ่านไปนานหรือยังสู้ผ่านมา2อาทิตย์ใช่ไหมอาทิตย์หนึ่งแสดงว่าเหลือกี่วันกี่เดือนกี่เกือบประมาณ11เดือนก็ไม่เป็นไรนะไม่รู้จะรอบนี้ตั้งใจเรียนดีๆหรือว่าจะพระลูกทำหรือว่าบรรลุธรรมหรือว่าอะไรทำก็แล้วแต่หรือว่าคนที่ปี1911พูดอยู่ๆเนี่ยมันจะอะไรมันจะเหมือนกับคนที่เมื่อเช้าจะมาคุยมันเหมือนกับเราอยู่ในถ้ำมืดตึ๊บเลย
เราเห็นทางออกแล้วสว่างแล้วเป็นไหมเป็นไหมเห็นแล้วยังมีไหมไหมแม่ใครเห็นแล้วยังเห็นทางหรือยังนะแล้วก็มันเป็นตัวที่แบบตั้นต้นให้เราได้มาพบกันในวันนี้ด้วยนะไอ้ปีใครที่ปี19101รวมทั้งเป็นอะไรนะเป็นวันเป็นเดือนแต่มันเป็นคนที่ว่าโดยเฉพาะอันนี้ความคิดเขาเปลี่ยนแปลงไปคนละคนเลยโอเคไหมโอเคไหมเปลี่ยนไหมอันนี้เปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมหมอไก่ที่ตะมาพูดเปลี่ยนไหมตั้งแต่ปีนี้มาไม่ทราบเราเกิดวันเดือนไหนมิถุนาวันที่2นี่วันนั้นพูดผ่านมาสดๆเลยนะแล้วอยู่ๆเลยทำไมมาหมอไก่มาเจอตะมาวันที่เท่าไหร่เนี่ยประมาณวันที่ก่อนวันที่12ใช่ไหมก่อนวันที่ก่อนมันเกิดใช่ไหมวันที่30ก็วันที่อะไรที่เราไปเข้ากันที่บนเขาเนี่ยวันที่อะไร30 พฤษภาใช่ไหมเรามาเจอกันที่นี่ใช่ไหมใช่เนาะลงมาเนี่ยประมาณก่อนวันที่เกิดหรือว่าวันเกิดพอดีนะแต่ละคนที่มาพบปะปีนี้สมมติว่าช่วงวันเกิดพอดีหรือว่าก่อนถึงวันเกิดหลังเกิดเนี่ยแสดงว่าเรารายงานมาถึงแล้วแล้วมันอะไรนะไอ้ข้างบนครูบาอาจารย์ถีบเรามาเลยเฮ้ยไปใจอาจารย์หน่อยเนาะเฮ้ยไปสักทีผมขอบอกให้ไปสักตานไปสักทีแล้วเนี่ยไอ้ที่ว่ามันเป็นเพื่อนอาตมาก็เหมือนกันนะแปลกเลยอาจารย์ที่สอนราชชีวิตอาตมาเนี่ยครูบังเนี่ยท่านมาสอนคนวัดอาตมาเนี่ยแต่อาตมาไม่ได้ไปเรียนแปลกอาตมาไม่อยู่ด้วยตอนนั้นเพราะว่าคลื่นมันยังไม่จูนกันมันยังไม่คอนแทคกันพออะไรนะพอถึงเวลาปุ๊บอาตมาปีนั้นอาตมาจะไม่เสร็จนะประมาณสอบพอสอบ2005ประมาณตกเลขนี่พอดีประมาณไปเรียนเนี่ยโอ้โหผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับมันไม่มีอะไรบังเอิญนะเวลาอะไรหรือว่ามันมีเหตุมีปัจจัยมีอะไรนะพุทธเจ้าบอกว่าและที่อะไรนะประมาณมันต้องมีเหตุมีปัจจัยมันจะมาบังมันมีอะไรบังเอิญในโลกจะมาไม่เชื่อแล้วหลังก็ต้องเชื่อแล้วที่จะมาต้องมานั่งกันในทีแรกเกี่ยวกับเราสมัครกันประมาณรับ45คนแต่มาในใจคิดว่าจะมาจัดคอร์สมาบ่อยถ้าเราเปิดรับ45คนเนี่ยฟรีเนี่ยเราต้องเผื่อมาบ้างเผื่อมาสัก20คนไอ้20คนน่ะมันเป็นอะไรเจ้ากรรมนายเวรมันมีปัญหามันมาไม่ถึงหรอกก็เลยเอาไปมาก็ได้ประมาณ45คน55คนมันก็10คน20คนน่ะนะเจ้ากรรมนายเวรก็มาไม่ถึงอย่างก็ยกตัวอย่างหลวงพ่อเอี่ยมหายไปไหนละเจ้ากรรมนายเวรมาตามแล้วไม่รู้หายไปไหนท่านมาเรียนเนี่ยอยู่กับว่าเนี่ยเรียนนะไม่ทันเรียนจบเจ้ากรรมนายเวรตามไปสิงคโปร์เนี่ยอันนี้แหละมันเป็นอย่างนั้นอยู่กับตอนเช้าถ้ามีเจ้ากันเลยพ่อแม่ก็ขอไปอันนี้แหละอันนี้แหละบางทีแต่ว่านี่เรามีอะไรนะอุปสรรคอะไรที่บ้านนะโอเค1901เนี่ยเป็นปีที่เราพยายามตั้งใจยิ่งถ้าคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยจะบรรลุธรรมอะไรเนี่ยอธิษฐานจิตเลยปีนี้จะให้ได้นิพพานหรืออะไรให้ดีๆเลยรับรองเราจะเปี้ยงเลยนะเราจะได้ดวงตาเห็นธรรมเลยนะจะพ้นเลยจะทะลุธรรมเลยหรือว่าอะไรนะนั่นมันบรรลุไปสักทะลุอะไรนะ1901นะโอเคพอยังเพราะมันมีหลายเลขนะโอเคเนาะคล้ายๆ1901กับ101เนี่ยความหมายเดียวกันนะเดี๋ยวถ้าใครมี101เดี๋ยวไม่เป็นไรกับ101โอเคเรามาดู224ใครมีบ้าง224ปีนี้อาจารย์ปีนี้ใช่ไหมไม่ว่าลบกับบวกตอนนี้เราพูดกันรวมๆเลยนะถ้าเป็นด้านบวกจะเป็นความหมายถึงแถวแรกใช่ไหมคะหรือว่าทุกแถวถ้าปีเราคุยกันปีกันเพราะว่าปีสำคัญนี่ทั้งปีเนี่ยสำคัญ3-5 วันเนี่ยนะโอเค224เป็นปีเท่าไหร่เราบอกแล้วอาจารย์ว่า11เป็นอะไรปฏิวัติใช่ไหม22เนี่ยยิ่งปฏิวัติใหญ่เลยนะยิ่งตัดมันเป็นปีที่ตัดสินเกี่ยวกับสมมติว่าตอนนี้ไม่รู้ยังโสดหรือเปล่าไม่โสดหรือเปล่าหรือว่าอะไรนะถ้า22เนี่ย224เนี่ยเป็นปีที่ว่าเราจะตัดสินแต่งงานเราตัดสินอะไรนะเลิกแต่งงานเราตัดสินแต่งงานครั้งที่2เราตัดสินไม่ทำงานบริษัทนี้แล้วเราตัดสินอะไรคือว่ามันเป็นปีที่แบบว่าอะไรที่เป็นไปไม่ได้ปีเนี่ยเราต้องตัดสินให้มันคือว่าเป็นถ้าเป็นผู้สารเนี่ยมันต้องเคาะดีขึ้นใช่ไหมคะจะชั่วก็ต้องฟันธงเลยอะไรเนี่ยเป็นไหมเป็นไหมอันนี้ได้ตัดสินอะไรยังไงเนี่ยกำลังจะตัดสินอยู่ค่ะว่าจะแก้งานหรือแก้งานแล้วเคาะได้ยังกำลังถือไม้เนี่ยต้องรีบเคาะเลยนะเราผู้ว่าสารเนี่ยมันต้องฟันธงเลยอย่าไปลังเลอย่าไปเสอย่าไปอะไรเริ่มต้นใหม่เราต้องฟันธงเลยอย่าไปจะหลวงพ่อเนี่ยจะไปปักหลักที่อินเดียหรือว่าจะปักหลักที่ขอนแก่นมันหลักมาเลยนะกันก็คือหลักมาเพราะมันแน่ๆเราโซ่มาด้วยฟังเลยฟังก็เลยไม่ไปไหนแล้วอธิษฐานจิตที่ดีดูที่ตลอดชีพเลยไหมเราหาโซ่มาล่างเลยไม่ไปไหนเลยใช่ไหมว่าเป็นปีที่แบบว่าปฏิวัติเสียงที่ตัดอะไรนะเลขสองเนี่ยอะไรนะ
นี่ป๋าไปไหนเสื้อแล้วตัดสินใจไงทำไม่ตบสองกล่องมันไม่ได้สีมันทำไมมันเลิกเลยทำไมได้สีตัดสินใจจะทำอะไรตัดสินใจโอเคสองสามสี่เนี่ยแล้วก็อะไรที่เป็นไปได้ปีนี้ตัดสินเนี่ยได้ทั้งนั้นสำเร็จทั้งนั้นแต่ว่าเรื่องตัวพิธีลบเนี่ยมันพูดยากเหมือนกันนะมันอยู่ที่มันต้องรู้องค์ประกอบหลายอย่างแต่ถ้ามาดูปีเป็นปี1911เนี่ยมันจะเป็นปีที่แบบเริ่มต้นแล้วก็จะตัดสินที่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นสมมติเราทำงานเป็นครูก็ดีเป็นอาจารย์ก็ดีรับราชการก็ดีดีขึ้นไม่เกษียณเป็นเงินเดือนก็ได้พันห้าสองพันหรือไม่ได้แม่หมื่นสองหมื่นแล้วมันอยู่ไม่มา20ปีแล้วแต่ตอนนี้เราไม่อยากจะทำงานราชการละหรือว่าอะไรจบเรียนเราขอเกษียณก่อนกำหนดละเราออกมาทำธุรกิจอะไรมาออกมาอะไรเนี่ยคือว่าการตัดสินเองเป็นไม่มีไหมของสี่ใครอันนี้ตัดสินอะไรไปแล้วบ้างยังนะยังอันนี้ตัดสินยังกำลังอยู่ในระหว่างอันนี้ใช่ไหมยังหาไม้ค้อนไม่เจอใช่ไหมถ้าหาไม้ค้อนไม่เจอจะมามีเยอะเลยนะค้อนตอกนะหมอเลยนะมันก็มาเยอะเลยแล้วรีบไปเลยนะเสร็จค้อนนี้ฟันธงเลยนะโอเคไหมโอเคไหมหมายถึงว่าเริ่มต้นใหม่หรือว่าทำอะไรใหม่ๆก็ได้ใช่ไหมคะมันเป็นปีที่แบบว่าบางทีเราอยู่ระหว่างที่ยักไม่สามารถที่จะตัดสินใจอะไรทุกอย่างปีนี้เนี่ยเราอะไรที่เป็นไปไม่ได้ทำมาได้ก็ได้สมมติเราจะซื้อรถไม่รู้กี่ปีไม่ได้ซื้อรถเลยไปเลยที่โตโยต้าเลยที่ซูบิชิเราไปบริษัทแล้วทำเท่าไหร่ได้ข้อตามมาโยนในปึ้งเอาแล้วกลับมาเลยน้องๆเนี่ยที่มาจะสร้างบ้านจะสร้างบ้านสินใจซื้อบ้านทำต่อเอาเลยข้อตามเลยไปซื้อบ้านเลยยักไปทำต่อหรือไม่ทำต่อมันกล้าทำกล้าได้กล้าเสียกล้าได้กล้าเสียฟันก็แบบมันไม่มีกันไม่มีรับประกันแต่ถือว่าเป็นว่าไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ไม่มีอะไรไม่สำเร็จไม่มีอะไรเป็นไม่ได้มันต้องเป็นไปได้ปีเนี่ยเริ่มจากตั้งแต่4ปีนี้เดือน4ปีนี้อ๋อก็เดือน4ปีนี้จนถึง4ปีหน้ามิถุนาปีนี้จนถึงมิถุนาเดือน11ปีหน้าเริ่มนับไปที่บวกกันใช่แล้วก็ยกตัวอย่างอันนี้สมมติเรื่องความรักที่ไม่ตามมาไม่อยากมีความรักนะเดี๋ยวกลับไปเกิดเรามีแล้วก็ตามมาตามมีอาจารย์บอกว่าให้ตัดสินเลยกลับไปแล้วเลิกกันดีกว่าตายเลยตามมาเดี๋ยวจะมารับภาระแล้วนะตามมีเรื่องต่างเสียแล้วแม่ก็ไม่แน่นะความรักก็เหมือนกันนะสมมติเรายังไม่ได้แต่งงานเรามีแฟนกันอะไรยึกไม่รู้จะทำยังไงกระลาการตั้งไม่จบสักทีนี่ตัดสินใจอะไรมันมีความมีอันนี้ด้วยโอเคพอหรือยังปีนี้พอยังโอเคต่อไปมาดูเดือนก็จะดูปีกับปีก่อนแล้วเดือนกับเดือนเดือนนี้ใครตก325ยกมือ325325 22 325หรือว่า235325ก็ดี235ก็ดีสำเร็จ5นี่เดือนนี้บางครั้งที่5ตกใครตกเลข5เนี่ยจะคล้ายๆว่าจะไม่อยู่กับที่เลยเดือนนี้คิดจะไปโน่นคิดจะไปนี่เดินทางตลอดเลยเป็นไหมเป็นไหมเป็นค่ะไปที่ไหนแล้วไปทั่วเลยนะไม่รู้มันไม่อยู่อ่ะแล้วมันใจมันจะวับที่เนี่ยเลขค่านี่เป็นเลขที่แบบเราเหมือนกับเราเรียนแล้วสี่ระยะอยากจะขยายออกไปอยู่ตรงไหนก็ได้ในหกไม่อยู่นี่ออกไปถ้าเป็นปีนี้ใครจบปีนี้บ้างเป็นปีใครเป็นตกปีละสองสามห้าสามสองห้าเลขค่าบ้างใครปีนี้ตกเลขค่าบ้างเป็นไงปีนี้ทั้งปีเลยเดินทางตลอดเลยไม่หยุดเลยเป็นไหมมันไม่หยุดนิ่งอ่ะมันจะมีอะไรทำใจอะไรเดี๋ยวคนนั้นตายเดี๋ยวงานแต่งงานเดี๋ยวไปเรียนหน่อยเดี๋ยวไปทำเนี่ยเนี่ยเป็นไหมใช่ไหมเลขค่าเนี่ยเรารู้แล้วใครจบเลขค่าเนี่ยบางทีออกต่างประเทศเดินทางจะเป็นการเดินทางใครจบเลขค่านี่แม้เดินทางถ้าตกปีก็เดินทางทั้งปีเลยถ้าตกเดือนเนี้ยเอาวิ่งรถเนี่ยไม่อะไรนะไม่จอดอยู่ทั้งบ้านทั้งวันเลยไปตลอดเลยโอเคเรามาดูวันอันเดียวกันเป็น3เลขกันแต่บางครั้งเราจะมองละเอียดตรงนี้ก็ได้เหมือนกันมันก็3 2 5กับ2 3 5ต่างกันไม่ต่างกันต่างกันตรงไหนสลับกันตรงนี้ใช่ไหมสลับกัน2เนี่ยเลข3เนี่ยเร
ถ้ามันเป็น3เป็นเลขอะไรนะเลขผีเลขหยางอะหยางเลขหยางนะบางทีสามเนี่ยคือว่าเราไปไหนเป็นจัดต่อที่ละเราต้องไปพูดไปคุยไปอะไรคือว่าเราต้องออกไปเราไปต้องกระตือรือร้นเราต้องไปอะไรคุยกับเราเจอคนเจออะไรเราต้องไปทักทายก่อนแต่ถ้าเป็น2 3 5เนี่ยคนอื่นต้องมาทักเราก่อนเราไม่พูดกับเขาหรอกแต่คำว่าเซฮัลโหลเฮ้ยฮัลโหลไฮฮัลโหลแต่ถ้าอันนี้นะเราจะฮัลโหลเขาก่อนเราจะไปทักทายเขาก่อนเพราะว่ามันเป็นอะไรนะมันเป็นอะไรตัวที่ว่าอันนี้แอคทีฟกับอะไรนะตัวที่เราต้องไปนะใช่เป็นผู้ให้เขามาใช่จริงๆถ้าเจาะลึกก็ลึกไปได้โอเคต่อไปเรามาดูวัดเฮ้ยดูปีดูเดือนอะไรนะ369นี่369โอเค369นี่วันนี้เมื่อวานเราคุยเรื่องช้างสลด69เป็นเลขอะไรซันเจ้าจิ๋วเหลียวใช่ไหมแปลว่าอะไรนะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมารวมกันนะครับอาตมาสอนเนี่ยเรื่องอะไรนะการแพทย์ทางรวมการแพทย์ทางเรียกเมื่อก่อนใช่ไหมไม่ใช่ปัจจุบันนี้เมื่อก่อนอะไรอะไรก็มีหมดเลยโอ้อันนี้หกนี่เกี่ยวกันจริงศาสตร์เนี่ยเป็นศาสตร์หมอวิทยานะถ้าทางอเมริกายุโรปเขาต้องเรียนด้วยนะบางทีเขามีวันเดือนปีเกิดคนใกล้เนี่ยเขาสามารถสแกนเลยเราเป็นโรคประสาทโรคลังเลโรคอะไรที่เป็นเองเลยเขาเป็นในศาสตร์เกี่ยวกับการรักษาอย่างหนึ่งเหมือนกันที่หมอจิตวิทยาเรียนเหมือนกันรักษาทางการเนี่ยเป็นเกี่ยวกับรักษาเรื่องวิญญาณเหมือนกับเรามาเรียนวันนี้เลขรหัสชีวิตเนี่ยก็เหมือนกันเป็นการอะไรนะศึกษาหลายๆอย่างแม้แต่เรื่องสุขภาพก็มีเรื่องอ่านตัวเราเองอ่านตัวคนอื่นอ่านตัวรอบข้างคนอะไรอ่านตัวอะไรนะรอบข้างของเราก็รู้หมดเลยใน369มันเป็นเขาเรียกว่าครอบครองจักรวาลเนี่ยสิ่งทุกอย่างเลยเหมือนกับที่เราคุยกันเนี่ยอะไรนะสันเจ้าจิ๋วเหลียวทุกศาสนาทุกนิกายไม่ว่าการแพทย์ไม่ว่าอะไรก็สามารถรวมกันหมดนี่ก็เป็นเลข9ใน369เป็นจิตวิญญาณนะฮะเนี่ยเรามาเรียนเนี่ยถือว่าต่อไปเนี่ยเราจะไม่เป็นหมอนวดไปหมดละเราจะกลายเป็นหมอเลยหมอดูไปหมดละไม่เดาแล้วต่อไปไม่เดาแล้วต้องคำนวณเป็นนะนะถ้าคำนวณได้ผิดนะคำนวณผิดก็ถูกเหมือนกันนั่นแหละนะเพราะระยะเวลานะมันจะพูดให้เราถูกอันนี้ก็สัตว์369วันก็คล้ายๆกันเอาละ336ถ้าตก336บ้าง336อันนี้เป็นหมอโอเค336วันนี้ตก336วันนี้ได้ซื้ออะไรมาให้นะวันนี้เห็นว่าซื้อเงาะข้าวบานวันนี้โอ้แต่ได้มาซื้อมาแล้ววันนี้ได้อะไรมาไงแล้วก็10โลนะเผื่อวันนี้ด้วยใช่ไหมอ๋อนั่นแหละเพราะว่าสำหรับ336เนี่ยวันไหนที่ตกเลข6มันมีเรื่องที่ต้องจ่ายสตังค์มีเรื่องที่จ่ายสตังค์อย่างกับวันนี้อะไรนะอะไรนะคุณอยู่มาคุณกำไรมาอะไรแล้วนั่นก็เราเป็นกำไรแล้วอะไรนะใครอยากจะทำบุญอะไรนะทำบายสีบ้างเอาอะไรมีใครควักออกแล้ววันนี้ต้องได้ของเนี่ยใครยังไม่ได้ทำบุญนะเดี๋ยวไม่รู้นะต้องไปหาป้าติ๋มแล้วนะว่าไปหาหลวงพ่ออะไรเลยว่ามันจะมีรายจ่ายมันจะมีเรื่องที่แบบต้องควักกระเป๋าแล้วก็อยู่วันถ้าปีหกตกเดือนหกเดือนจะวันอยู่เราไม่รู้ว่าใครมาเรารู้ว่าเขามาหลอกเราแต่เราก็ให้เขาอยู่มันคือเป็นเลขที่สงสารเป็นเลขที่บันทึกว่าถ้าภาษาจีนอ่ะพ่อสายแซวใจนะทำไมถึงพ่อสายใจพ่อแปลว่าเนี่ยนะบางทีเนี่ยเราทรัพย์สินเราหล่นบ้างหายไปบ้างไปสะดอกข้อสืบตาอะไรใช่ไหมถึงกันรอบเนี่ยตนาก็จะมีเดี๋ยวเนี่ยวันที่สามก็จะมีสืบตาสะดอกข้อบางทีบางครั้งเนี่ยเงินเราออกไปเนี่ยเราได้เงินเราเสียสละเราสะดอกข้อหรือว่าออกไปเงี้ยก็สืบข้อสะดอกสตาร์เลยแล้วเงินออกไปปุ๊บเนี่ยเสร็จแล้วเราว่าไอ้ก้อนเงินที่มันออกไปปุ๊บเนี่ยมันจะกลับเข้ามาไหมใครว่าไม่เข้าบ้างทุกเงินอันนี้สมมติว่าเงินเราเสียไปเนี่ยเราจะได้กลับเข้ามาไหมได้ใครว่าใครว่าไม่เข้าบ้างทุกเงินใครว่าเข้าบ้างทุกเงินเอาลงมาลงสังเกตไหมถึงว่าโอ้ฉันอยากจะถูกหวยสักใบหนึ่งฉันอยากถูกหวยสักใบหนึ่งแต่ฉันไม่เคยซื้อสักใบเลยถ้ามันจะถูกไหมไม่ถูกแต่ว่าฉันอยากจะถูกหวยสักใบฉันจะถูกนะแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าถือทำบุญกันเองคนพิการเขาเป็นใบสุดท้ายแล้ว
ก็สงสารนะถือว่าให้มันเป็นแค่ร้อยบาทเราทำบุญไปซื้อไปบาทแล้วก็ไม่เคยตรวจเลยพอวันใดเห็นเงินอะไรวันใดไม่ใช่เงินโอ้ถูกรางวัลได้เงินสามสามสิบล้านอะไรมีไม่มีไม่มีบ่อยไหมมีบางคนฮะมีแต่นานไม่ใช่ตัวเราไงบางทีคนอื่นเนี่ยที่สังเกตนะคนที่ถูกรางวัลที่หนึ่งเนี่ยไม่ใช่ว่ามันเจาะจงอยากจะไปซื้อนะมันบางทีมันเหลือใบเดียวเนี่ยจะขายเพราะตอนนี้ไอ้คนขายหวยก็ฉลาดนะเวลาวันสุดท้ายนี่จะเหลือมันก็จะเหลือนั่นแหละมันก็จะเหลือใบเดียวไอ้เราก็ใจนึกว่ามันเหลือจริงๆแล้วก็จะเออพอดีมันเป็นโชคเราด้วยมันไม่แน่ไม่นอนนะบางทีเนี่ยคือว่าถ้าไม่ได้ก็สะเดาะเข้าไปให้มันเลยแต่ที่ไหนได้บางทีมันก็ได้กลับมาเลยทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันไม่มีอะไรกับไม่มีอะไรขัดคนนะแต่มาว่าเหมือนกับเราอะไรพุทธเจ้าว่าคุณวางเมล็ดไปชั้นใดคุณก็จะได้กลับมาผลกลับมาชั้นนั้นกฎของอะไรนะกฎของนี่เขาเรียกกฎอะไรนะอิทธิปัจจยตาไหมเอาใครถือกำปั้นออกมาเลยแข่งออกไปแข่งกับเพื่อนเล่นแข่งแรงหมดละอาตมาเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บถ้าแข่งเบาๆไม่เจ็บบ้างแข่งเบาๆก็ไม่เจ็บแข่งอะไรก็เจ็บหมดเลยเพราะว่าเหมือนกันเนี่ยเราทำอะไรไปเนี่ยสมมติว่าเราจะพ้อกลับมาแค่นั้นแหละนะแข่งแรงมันก็เจ็บแรงแต่มาไม่เจ็บด้วยแต่มาเพราะว่ามันเป็นกระดานแต่เขาบอกเราแข่งเป็นปูนใช่ไหมแล้วก็เราบานเนี่ยเราปลูกตะไคร้มันจะออกมาเป็นหัวหอมได้ไหมได้ไหมตะไคร้เราบานเราประกาศก็ออกประกาศบานมะละกอเป็นมะละกอไผ่กล้วยเลยโอ้โหเราปลูกเลยปลูกกล้วยลองปลูกไผ่แล้วกล้วยแล้วที่แปลกเอามาให้เราจะมายอมเลยปลูกไปเอามาเป็นกล้วยมีที่นี่ที่เดียวเลยไม่ต้องบอกเลยเนี่ยมันมีก็มีกันแล้วจ้างกันแรกมานะฮะแล้วได้ฝืนธรรมชาติมาเทวดาหรือว่ามันลดน้ำเลยเพราะว่ากล้วยมันจะเหลืองโอเคเอาไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวกลับมาใหม่เนี่ยยิ่งให้สังเกตที่อาจารย์พูดเรื่องเลข6เนี่ยถ้าใครไม่มีเงินหรือว่าไม่มีเงินเนี่ยลองดูนะมันมีถ้าเขาว่ายิ่งให้ยิ่งได้เนี่ยอย่างกับหลวงพ่อคูณที่ท่านจะสอนเราไปหาหลวงพ่อคูณหลวงพ่อเราไปทำบุญหลวงพ่อคูณทำบุญให้หลวงพ่อคูณ1,200 หรือ 1,100หรืออะไรท่านจะหยิบมา1,100ใส่กระเป๋าหรือว่าหยิบมา100เดียวใส่กระเป๋า100เดียวท่านหยิบใส่100เดียวใส่กระเป๋าถ้า1,000เอาไปให้ฝากไว้ที่เราไปลงทุนใช่ไหมถ้าดูสิคนที่ไปหาหลวงปู่หลวงพ่อควรจะเข้าแถวกันเท่าไหร่พันหนึ่งเนี่ยไปให้ท่านคุณมือแต่ท่านก็เอาแค่10 บาท20 บาท100 บาทแล้วทำไมเงินทองท่านมีมหาศาลเนี่ยดูสิวันที่7ตอนนั้นเลยเนี่ยเป็นผู้ดูกิจสิทธิ์นั้นบริจาคเห็นไหมก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะถ้าเราไม่เชื่อเนี่ยอาตมาก็ไม่เชื่อนะเมื่อก่อนอาตมาพูดตรงๆอาตมาไม่มีเงินนะไม่มีอะไรเลยจะกินแล้วก็ลำบากเดี๋ยวนี้เหมือนกันเงินเนี่ยอาตมานี่อาตมาก็ยิ่งออกไปมันก็ยิ่งกลับเข้ามาอาตมาเชื่อเลยในภายใน3 วันเนี่ยถึงพวกเราไม่บริจาคอะไรอาตมาก็ไม่ได้แคร์ไม่ได้สนใจนะแต่อาตมาคิดว่าหลังจากผลมันออกไปตอนนี้มันเหมือนกับอาตมาหวานมันได้พื้นไปเสี่ยงอะไรนะถนอมราชชีวิตหวานไปไม่ได้เนี่ยถนอมราชชีวิตหวานไปมาจากโน่นน่ะน้องคายมาจากนราธิวาสที่นราธิวาสมาก็เลยยะลาไปมาทางใต้สุดเนี่ยโทรคุยกันใช่ไหมมาจากไหนนราธิวาสที่โทรคุยกันมาใช่ไหมมีคนยกหูโทรศัพท์กับเราคุยกันมาคุยกับพระอาจารย์นี่นะคะหนูมาจากใต้กันอ๋อแล้วนานาธิบาที่คนนี้อ๋อโอเคเนี่ยดูสิใต้สุดมาเนี่ยดูเลยมันเล่นประมาณเคาะไปถึงอะไรนะนราธิวาสต่อไปคุณเจ้าอื่นไปแถวอะไรนะปัตตานียะลานราธิวาสเนี่ยไม่แน่นะอันตรายต้องมีทหารคุมด้วยหรือว่าเราป้องอะไรป้องกันได้เพราะงั้นอันตรายแต่ถ้าเราต้องมาไปนี่มีคนป้องกันได้อยู่เลยต้องมาไปมาได้เลยจังนราธิวาสไม่ปลอดตายแน่แต่มาก็ไม่รู้นะเดี๋ยวแต่จะมาก็ไปที่ใกล้ๆในเมืองเนปาลสุราษฎร์ธานีติดจังหวัดนั่นแหละโอ้ออกไปเนี่ยนายเบอร์ท่านบอกว่าเฮ้ยอย่าออกไปเที่ยวไกลนะเดี๋ยวอันตรายทหารเรืออยู่รอบเลยท่านไปสอนให้อสมาก่อนที่จะเกิดคดีความเลยนะโอเคต่อไปเลขหกเนี่ยเอาไว้จะพูดกับบริการนะใครแล้วนะใครถ้าไม่มีเนี่ยพยายามจะสละเยอะๆนะว่าเราจะมีเยอะไม่ว่าเราไม่มีกินเราก็พยายามให้ของกินเราเจ็บป่วยเยอะๆเราก็พยายามให้ทานเรื่องยุ่งเรื่องยาให้คนเจ็บคนป่วยอ่ะคนแก่คนเฒ่าคนชราเดี๋ยวมันจะกลับมาแล้วถ้าถึงเวลานั้นเราจะบังขอเองถ้าเราได้ตรงมือทำนะถ้าเรายังไม่ทำอยู่เนี่ยมันก็ยังไม่
ยังไม่อะไรนะมันก็ยังไม่เห็นผลนะก็คงยังเป็นเม็ดเล็ดอยู่ยังไม่บานไปเหมือนกับอะไรนะเราไปดูประวัติคนรวยๆทั้งหลายเนี่ยมากเลยเขาทำทีนึงโอ้โหแบบน่ากลัวจริงๆนะเมื่อเข้าของเข้าแก่บางครั้งกายมันเหมือนกับบางครั้งมันฟอกเงินหรือเปล่าอะไรนะเราไม่รู้นะเราจะคุยกันเยอะๆทั้งหกเก้านี่ก็คล้ายๆกันนะคล้ายๆกันความหมายก็อันนี้ก็มาเรียนเรื่องกายจิตวิญญาณเรื่องอะไรนะเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องอันนี้ทั้งการพูดการเสียสละและการอะไรนะและเก้านี่อะไรนะปัญญาใช่ไหมได้มาเรียนเนี่ยเกิดปัญญาไปมากหรือเปล่าเนี่ยคุยกัน2วันมันจะจบไปแล้วโอเคขอยกตัวอย่างอีกสักสองคนนะลบใหม่ของเขาต้องลบก่อนที่แจกเราคนที่ยังเวลายังไม่ถึงได้ไหมเวลาเรียนหลังจากกระดาษเนี่ยปัญญาไปไหมขอได้ไหมครับความหมายของแต่ละบรรทัดในปีบวกมีความหมายว่าอย่างนี้อย่างนี้นะครับเช่นถ้าบวกเกี่ยวกับปีนั้นเกี่ยวกับในรอบอาทิตย์นี้นะถ้าเกี่ยวกับรอบวันหรือว่ายังไงครับใช่เราสมมติว่าปีนี้เราดูองค์365วันเราดู2ตัวนี้365วันเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับพวกนี้อันนี้ก็เหมือนกัน365วันเป็นการกระทำอันนี้ความคิดอันนี้แค่30วันเราเรียนรู้อันนี้1วันเราเรียนรู้นี้ภายในที่แบบ1เดือนดู1เดือนก็ดูแค่ได้1เดือนแล้วก็ขยับไปอีกมีลูกศิษย์ธรรมะที่มาเลเซียที่บอกเนี่ยไปดูละเอียดสมุดเล่นเลยนะอย่างเงี้ยปีนี้วันนี้ตรงเลยเวลาแกถูกหวยแกชอบเล่นตะโซ่เนี่ยผมตะโซ่วันไหนถูกหวยนั่นแกจะรู้ว่าโอ้ยตัวเลขเนี่ยถูกหวยตลอดเลยบางทีไอ้เลขตัวเนี้ยซวยตลอดเลยบางทีโอ้ยธรรมะมึนด้วยนะแต่รู้สึกว่าตรงมากเลยวันไหนได้ตังค์แกจะได้ตังค์วันไหนที่ไม่ได้ตังค์แกก็ไม่ได้ตังค์แกก็เริ่มหวยอันนี้เราคนที่พัฒนาเลยนะคนที่เลยมาแล้วแล้วก็เลยประเด็นนี้ไปดูวันที่เราไม่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 ดูวัน
ให้แต่เดือนมาก็ใส่พศ1961
60 05แล้วก็วันที่10เช่นกันอันนี้ใส่อะไรครับยังใช่ไหมปี20
20ใครตกเลข20บ้าง20 202เพราะว่าเมื่อกี้191001ใช่มั้ยตอบมาได้เลยนะปีหน้าเนี่ยคนที่2012คนที่ตกแสดงคนที่ผ่านไป19นี่คนที่ตกมาปีอะไรนะปีนี้ตก2012เนี่ยแสดงว่าเรามารายงานตัวช้าไปหน่อยนึงคิดต้องเลยทีนี้ยกเลยทีนี้ที่จริงมันน่าจะต้องมาเจอตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะปีนี้มันรายงานตัวช้าไปหน่อยหรือว่าที่จริงหรือว่ามันผ่านแล้วนะโอเคนะจะคุยเสียงแข็งประมาณเดือนหนึ่งนะแล้วปี2022เป็นปีที่อะไรเพราะปีที่1เนี่ยมันเลข1 9101เนี่ยโอ้โหมันวิ่งทั้งปีเลยแอคทีฟมันกล้าทำการพออะไรนะพอมันวิ่งไปกับอะไรนะใครนะที่วิ่งจากยะลาไปจนถึงตูนวิ่งจนเกือบตายกันได้ไหมเสียวๆกันเหนื่อยๆแล้วพอมาตกปี2022ปีนี้คนที่ผิดเราก็ปีปลดเกษียณปลดเกษียณไม่อยากทำอะไรเลยปีนี้รู้สึกอยากจะพักผ่อนเลยอยากจะอยู่คนเดียวหาเสียงใต้ต้นอะไรนะลำไยใต้ต้นไผ่ด้วยไม่อยากจะไปงานเบื่อสังคมเบื่อโลกเป็นไม่เป็นนะนะเป็นหรือเปล่าใครที่เลขหนึ่งก็จะแอคทีฟเพราะเลขสองเป็นเลขเลยนะช้าลงละเป็นเลขหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่อยากจะไปไหนเพราะว่าเป็นเลขที่ว่าบางทีอยากจะมาสรุปหรือว่าเข้าถ้ำละเก็บตัวเองละเป็นกับเหมือนหลานประมาณหนึ่งคนนะเรียนทนายเสร็จแล้วนะเรียนทนายแล้วก็ลาบวชประมาณ3หรือว่าอาทิตย์หรือว่า1เดือนพอเข้าไปปฏิบัติการปุ๊บไปปฏิบัติธรรมเสร็จแล้วออกมาปุ๊บมันรังเป็นยังไงบวชยังค้างอยู่ไม่อยากจะไปแล้วไม่อยากจะออกมาเป็นทนายความไม่อยากจะเรียนต่อสอบต่อภาษาพ่อแม่ไปปวดหัวเลยพี่สาวจะมาเนี่ยที่เอารถมาให้จะมาใช้ปวดหัวเลยบอกปวดมันจะมาตุ๊ดๆช่วยคุยกันทิพย์จะบอกว่าเฮ้ยเนี่ยให้มันอะไรนะอยากมันอยากจะคิดไปปวดต่อที่อยากคิดไปปวดต่อก็อะไรมันแบบว่ามาจากเมื่อก่อนก็ตอนที่จะก่อนปวดกินดื่มเล่นเต้นนะมันก็เที่ยวอะไรนะกินนะแต่พอหลังจากสื่อไปแล้วไปกินเหล้ากับเพื่อนก็จืดก็จางไปกินนั้นก็จืดจางมันไม่อยากจะไปเที่ยวไหนไม่อยากจะไปดูหนังทำอะไรแล้วก็บอกกับแฟนไปว่าเฮ้ยเราลากันดีกว่าบ๊ายบายดีกว่าฉันไม่อยากจะนี่นะแฟนก็จะปฏิบัติธรรมก็ปล่อยไปเนี่ยปกติแกอยู่แกบวชแกก็เดินจงกรมนะว่าศึกมาก็ยังติดรองเท้าอยู่เดินจงกรมปฏิบัติธรรมตลอดเลยโอ้มันสวนกับอาตมาเลยอาตมาก็งงอาตมาจะเอายังไงแต่บางครั้งอาตมาก็สัมผัสอารมณ์นี้อาตมาเคยเป็นเหมือนกันแล้วอาตมาก็มาดูรหัสให้แกโอ้คุยกับแก2-3ชั่วโมงเราคุยกันเพราะอ๋อสมาเลยเข้าใจเลยเป็นสภาพที่ว่าอารมณ์ค้างนะที่สุขอยู่กำลังตกมาฟังอยู่ที่แบบไม่สนใจโลกอะตรงนั้นไม่ให้เป็นร้อนเป็นน้ำต้องไม่สนใจอะอยากเป็นสงบสุดท้ายนี่ก็เริ่มโปร่งแล้วแต่วันนั้นจะมาเจอเราก็ปัญหาไปเยี่ยมพี่สาวได้พี่สาวก็จะมาทำข้าวที่บ้านทานไปที่โรงแรมก็วันนั้นก็ไม่รู้อาจารย์ครูที่เห็นแกชวนแกไปทานข้าวจะไม่รู้กินดื่มใช่ไหมพอดีก็ครึ่งหลับครึ่งตื่นครึ่งเมาครึ่งไม่เมาเนี่ยอาตมาคุยกับหลวงพ่อแล้วอาตมาที่ไหนของตายใช่ไหมหลานอาตมาคุยกันเจ๊ไอ้ว่าอาตมาหลวงพ่อว่าอาตมาคุยกันเป็นสามชั่วโมงเนี่ยไม่รู้มันครึ่งเมาครึ่งเมาแบบนั้นแล้วคุยกับพระที่ได้ดีมากเลยตื่นเช้ามาปุ๊บพี่สาวโทรบอกเฮ้ยต้นเมื่อวานแต่ชื่อมันดื่มไปหน่อยมันเมาคุยกับหลวงพ่อมันก็คุยกับสภาพว่ามันเจ็บตั้งเลยแล้วมันคุยรู้เรื่องไม่รู้หลวงพ่อหัวเราะครับหลวงพ่อจริงหลวงพ่อมันรู้เลยบอกท่านอันนี้มากเลยเดี๋ยวหลานคนนี้ก็ถือว่าใช้ได้สุดท้ายแกหลวงพ่อว่าไม่ต้องใจร้อนนะตอนนี้ให้อยู่อย่างเงี้ยทำงานเนี่ยไป3ปีแกก็ไม่ได้บอกแค่3ปีหลังจาก3ปีเนี่ยพ่อลงถามว่าเดี๋ยวจะมาเอาตัวกลับไปว่าจะมาพบว่าจะรอดไม่รอดไม่ต้องแต่งงแต่งงานทำแฟนก็อยู่กันไปก่อนพอดีนั้นแกก็ตั้งใจเหมือนกันนะแกว่าขอ3ปีจะใช้นี่ใช้สิทธิ์ทั้งหมดอะไรก็จะไปบวชอะไรที่รู้มันเป็นเหตุที่บังเกิดนะแกคิดในใจว่าเป็นผู้ปวสเรียนเป็น3-4-5 แสนเลยก็อยากจะอะไรนะเรียนใช้นี่ใช้สิทธิ์ให้พ่อให้แม่อะไรจบแล้วก็ถึงจะไปอะไรนะถึงจะอยากจะบวชต่ออยากปฏิบัติต่อก็อนุโมทนาด้วยในวันนี้นะ
2022นี่เป็นปีที่เก็บตัวนะถ้าดื้อนี่แบบไม่หยุดเลยเป็นปี2023โอ้โหวิ่งๆๆอยากจะเก็บตัวถ้าคนที่อายุ60ก็อยากจะเกษียณแล้วไม่อยากจะทำอะไรไม่อยากจะทำอะไรจะพักผ่อนทำงานยังไม่อยากจะพักผ่อนนะอยากจะมาจริงเรามาดูบางทีเดี๋ยวเรามาดูช่วง5ช่วงนะปีเลยก็จะฝึกโอเค2022พร้อมไหมพร้อมเป็นไอ้ก้าดูบทเกษียณที่ว่าอยากจะพักผ่อนไม่อยากจะทำอะไรอยากจะอยู่เงียบๆอยากจะเก็บตัวถ้าเป็นผ้าเนี่ยอยากจะเข้าไปทำงานอยู่ในบ้านหรือว่าเก็บตัวสัก1ปี3ปีเข้าที่เราสมาบัติอะไรอาจารย์ตกต่อในทีมในความที่เราสมาบัติเดี๋ยวเราก็ถึงเรียกเดี๋ยวหลวงพ่อก็เบื่อแล้วเนี่ยเบื่อใช่ไหมเข้าป่าเลยไม่อยากจะอยู่กับคนแล้วไม่อยากจะอยู่กับคนไทยแล้วไม่อยากจะออกไปก่อนวันที่15นี่แล้วไม่ถูกแล้ว25ไม่รู้จะได้ไปไหนไปฮ่องกงไปอะไรอย่างเงี้ยคือว่าบางทีเนี่ยปี2020เบื่อโลกเบื่อทุกอย่างเลยจิ้มแล้วก็จิ้มตัวแล้วไม่อยากจะนี่แหละอยู่กับสังคมอยู่กับไม่ได้หนีโลกนะเพราะว่ามันอยากจะดูตัวเองอยากจะไปภาวนาอยากจะเหมือนกับเราไปส่องดูตัวเองว่าไปต้องที่ไหนไปที่ไหนหรือว่าไปนั่งเขียนหนังสือหนังหาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่โอเคเรามาอันนี้ปี202และของอันนี้ที่ยืนไถ่ถูกป่าใช่ไหมเป็นอย่างนั้นไหมรู้สึกจากดูเงียบแต่มกรามันเนี่ยใช่ไหมไม่อยากจะทำงานอะไรเลยนะใครโทรมาแล้วมีบ้างยุ่งอยู่ไม่บ้างที่ไหนจะบ้างเดียวแต่ไม่อยากจะทำอะไรปีนี้145 145ครับ235กับ325มันเป็นเลข5เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมใครมี145บ้างมันบวกกี่ตัวปั่น10เท่าไหร่ไม่ใช่10ใช่ไหม2เป็น10 13 14ถูกแล้วถูกแล้วอะไร201กันใช่ถูกแล้วเด็กถูกแล้วใครเป็นจบหนึ่งสี่ห้าบ้างยกมือดิมีไหมนั่นคนหนึ่งอันหนึ่งสี่ห้าเป็นยังไงหนึ่งสี่ห้ากับเลขห้านี่ก็ความหมายไม่ต่างกันหรือว่าดูสิความคิดเขาเนี่ยไม่อยากจะไปแต่บางครั้งเพื่อนชวนมาก็จำเป็นต้องมาหรือว่าความคิดเนี่ยอยากไปอยู่เงี้ยแต่การกระทำมันเป็นเลขห้ามันตรงข้ามเลยไหมตรงข้ามไอ้เลขสองเนี่ยอยากจะมันต้องโดนกระแทกโดนอะไรถึงจะทำแต่เลขห้าเนี่ยไปอัตโนมัติเลยอันนี้มีคนชวนมาหรือเปล่าหรือว่ามาเองหรือว่าก็เลยมาที่จริงไม่อยากมาใช่ไหมจริงอันนี้หลอกกันเนี่ยถ้ามันคิดถึงของจริงมันมีเลขสองเนี่ยจะไปดีไม่ไปดีเพื่อนชวนมาแล้วมาใช่ไหมที่จริงกูไม่อยากมาอยากจะอยู่เงียบๆเนี่ยเพราะว่าเลขห้ามันเป็นผลเลขห้าเนี่ยที่ทำให้แบบเราต้องออกจากบ้านเราออกจากจังหวัดเราออกจากนั้นเราต้องไปที่ต่างจังหวัดไปโน่นไปนี่มันเป็นขึ้นเนี่ยขึ้นตั้งแต่มกรามาเนี่ยก็เดินทางไม่หยุดดีๆดูเราดูความคิดจากการกระทำนะบางทีใครมีเลขขัดกันเนี่ยมันจะสับสนกันเหมือนกันนะว่าความคิดเนี่ยมันอยากจะหยุดแล้วกูเหนื่อยมาทั้งปีแล้วกูอยากจะพักผ่อนแล้วกูไม่อยากจะทำนะแต่ไอ้การมาทำมันก็ต้องเครื่องยนต์มันติดอยู่ตลอดเลยอ่ะเป็นนั้นมันจะไปตลอดเลยเป็นอย่างนั้นนะใครที่เป็นราคาก็บางทีก็ต้องอดทนหน่อยนะก็ต้องเดินทางโอเค314ในขณะที่ผู้หนึ่งดูไปด้วยนะเพราะว่าไม่ใช่ปีของเขาแต่ว่าเลขท้ายก็ตอบเหมือนกันแต่ในคนหน้าอาจจะไม่เหมือนอย่าง14จะเป็นหรืออะไรก็แต่ในตกท้ายความหมายเดียวกันใช่ความหมายเดียวกันเลยเดี๋ยวเลขที่มันซ้ำๆเราก็ยังไม่พูดละนะโอเคสามหนึ่งสี่มาดูเรียนสามหนึ่งสี่ใครตกสามหนึ่งสี่นะไม่ใครตกนะสามหนึ่งสี่เรียนตกสามหนึ่งสี่ก็ได้เลยนะสามหนึ่งสี่ร้อนไม่เปิดที่มันเย็นคือลงท้ายได้สี่อ่ะพี่สามหนึ่งสี่เลขสี่เป็นเลขอะไรความมั่นคงสี่นี่อะไรขาดความมั่นใจขาดความอบอุ่นไม่มั่นใจจะทำอะไรเป็นคนที่จริงจังใช่ไหมคนจริงจังจริงใจเอาจังรับผิดชอบหน้าที่รับผิดชอบกับงานนั้นไอ้คนที่มีรหัส314เนี่ยเป็นคนยังไงสมมุติว่าตกปีตกเดือนเดือนเนี่ยอย่าเอาคุณป้าเนี่ยโอ้จริงเรียนหลายวิชามาเลยนะเราทำงานอะไรเนี่ยเกี่ยวกับนวดเจอสมมติว่าเรามาเกี่ยวกับนวดแต่พอดีนะหรือว่าโมนาโตโมนาซาเกี่ยวกับนวดเกี่ยวกับหลายวิชามากกว่า3วิชาเนี่ย
พอมาวันนี้ปุ๊บเดือนนี้ปุ๊บหลังจากมาตรงนี้ปุ๊บมีความคิดละกลับไปเนี่ยเราจะทำให้คนไข้นะแล้วต้องอะไรหลายสารรวมกันตอนนี้มีนวดด้วยมีกระดูกด้วยหรือว่ามีอะไรนะรหัสชีวิตด้วยเดี๋ยวคนจะมานวดเนี่ยเดี๋ยวตั้งดูรหัสชีวิตไปก่อนแล้วก็ดูนวดให้หรือว่าเดี๋ยวพวกลบไปก่อนแล้วก็นวดเพื่อดูรหัสชีวิตด้วยโอ้ยิ่งเก็บราคาได้แพงจริงๆนะสมาเคยนะบางทีเนี่ยบางทีบางคนบางคนไข้บางคนเนี่ยมาเนี่ยบางทีจะมานวดไปมาจะมาดูรหัสชีวิตเนี่ยนวดแค่10นาทีแต่อะไรนะดูรหัสไปชั่วโมงหนึ่งมีอย่างนี้ด้วยนะที่เป็นได้กำไรไปเยอะเลยนะในวันนี้ถ้าเข้าใจแต่บางทีถ้าเราถอดรหัสไปด้วยเนี่ยดูอะไรนะดูชีวิตให้เขาด้วยแล้วก็นวดให้ด้วยโอ้เต็มร้อยเลยกลับไปในวันที่ใจเนี่ยได้มาเจออ่านเลยสามหนึ่งสี่เนี่ยความหมายเนี่ยเราจะเอาสามและสับมารวมให้เป็นอะไรนะสามสามให้มันเป็นหนึ่งสามหรือว่าเอาวิชาที่เราเรียนเริ่มรู้เรียนมาเอาประยุกต์ให้มันเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองสมมติว่าใครที่ปีนี้ตกสามหนึ่งสี่นะเราเรียนมาแล้วสามมาแล้วเป็นสิบสิบปีแล้วแหละอาจารย์เอี่ยมอาจารย์หนอมอาจารย์สีไพอาจารย์นักสมนักอาจารย์ชลศักดิ์เสร็จแล้วก็เอาศาสตร์ทุกศาสตร์เนี่ยเอามารวมมาเป็นหนึ่งมารวมเป็นของตัวเองไม่งั้นก็อะไรนะเอามาปีนี้อีกอันหนึ่งนะถ้าวัคซีนเนี่ยสุดท้ายวัคซีนเนี่ยเอากระไรจัดกลุ่มจัดเปิดคอร์สเปิดอบรมหรือว่ารวมกลุ่มตั้งชมรมตั้งสมาคมเปิดร้านอะไรก็ได้นะสำเร็จสำเร็จเลยแหละเราทำหลักสูตรใหม่อะไรก็ได้ไม่แม่นนะไม่แม่นคือแม่นนะแม่นนี่ไม่แม่นโอเคสามหนึ่งสี่พอไหมถ้ามีหลายเลขนะครับเริ่มก่อนให้ใช่ถ้าตก3 4เนี่ยเป็นเลขที่ว่าเอาทุกศาสตร์ทุกวิชาที่เราเรียนมาเอารวมมาเป็นของตัวเองมาปรับปรุงมาดัดแปลงให้ไม่ให้มีคนอื่นเป็นแบรนด์ใหม่จากสตาร์บัคเป็นสตาร์บัคตาเพิ่มอะไรนะ7 up เป็น7นะ7 7กลายเป็น7อะไรนะเขาเป็นเขาตีอะไรไว้ว่ามันต้องเปลี่ยนไปแบรนด์ใหม่ท็อปแกน้อยเป็นท็อปแกใหญ่ก็แล้วแต่นอกกดจนอาจารย์ฉีนอกกดจนอาจารย์ลืมก็ต้องเปลี่ยนไปใหม่นะนะคือว่ามันคือว่ามันต้องเปลี่ยนเนี่ยสามเอามาดัดแปลงให้เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะโอเคเรามาดูถ้าปีนี้3 4 2 2 4ก็ต่างกันนะเมื่อกี้เป็นปีของอันนั้นปี2 2 4นะถ้าเดือนนี้โอเคอันนี้3 1 4สรุปละ2 2 4นี่ก็ต้องตัดสินละโอเคเรามีอย่างกับวันนั้นมีใครนะเอาคู่มือให้หมอไม่ใช่หมอกิติแต่มาเรียกชื่อแกผิดหมอกิตินี่เป็นอยู่เชียงรายหมอกิจหมอกิจใช่ไหมเราหมออะไรนะหมอกิ่งจะมาเรียกชื่อผิดใครยังงงเลยเรียกชื่อใครหมอกิ่งเอาคู่มือให้จะมาสมมติว่าหมอกิ่งเนี่ยทำคู่มือทำหลักสูตรพร้อมแล้วยื่นไปแล้วทางกระทรวงแล้วก็เจาะมาแล้วแต่ยังไม่ได้สร้างโรงเรียนสักทีเลยยังไม่ได้ขึ้นป้ายว่าโรงเรียนสีไพสีอะไรนะโรงเรียนสีอะไรนะชื่ออะไรนะคลินิกอะไรนี้คลินิกสีพงโรงเรียนคลินิกสีพงแพทย์ไทยยังไม่ได้ขึ้นเอาละเดือนนี้ตัดสินใจเลยกลับไปขึ้นป้ายเลยโรงเรียนสอนนวดสอนกระดูกสอนอะไรเอามาละ800ชั่วโมงขึ้นป้ายคือว่าเดือนนี้ต้องอะไรนะฟันธงละตอนนี้เลข4นี่314กับ224นี่ต่างกันตรงไหนเลข3 224เนี่ยเป็นเลขที่ว่าเราต้องตัดสินใจเลยทำอะไรต้องตัดสินใจใช่ถ้าเป็นปีก็ต้องปีนี้ต้องตัดสินใจเลยทำอย่างถ้าเป็นเดือนนี้ก็ต้องย่อมันแล้วเดี๋ยวเวลาสิมันแล้วก็ต้องทำเลยลงมือทำเลยปัดนาวเลยเดี๋ยวนี้เลยเลยมาเช่าหลวงพ่อเทพบางราจานะคุยกับท่านเนี่ยเวลาอะไรนะคนนั้นอะพวกนี้พระนี่ท่านไม่เอาเดี๋ยวนี้ทำให้เดี๋ยวนี้โอ้โหมาเนี่ยตกใจเลยเวลาท่านจะทำเนี่ยท่านไม่มีพวกนี้จะเอาปัจจุบันนี้เนี่ยขณะนี้เลยเดี๋ยวนี้เลยชอบมากเลยเลข224เนี่ยคือว่าตัดสินใจเอาละมาเจอละ213ใครมีบ้าง213 303มี3 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 3ศาสตร์นี้เป็นเราพูดกันแล้วเป็นวิธีการเจรจาในการพูดนะ
เรื่องรหัสชีวิตอ่ะก็เข้ามาตรงเลข3เหมือนกันเนี่ยใครที่พูดไม่เก่งเนี่ยใครที่พูดไม่เป็นพูดอะไรพอปีนี้ตกเลข3มันพูดทั้งปีเลยพูดไม่หยุดเลยถ้าเรียนนะเรียนรอบ3ก็จะพูดเรื่องเกี่ยวกับเราเป็นสะพานนะเราเป็นสื่อให้คนอื่นเราจะต้องไปอธิบายความรู้อะไรให้คนอื่นอะไรเกี่ยวกับการพูดการสอนการเนี่ยแบบแต่ละตำแหน่งเนี่ยว่าจะต้องเป็นมีการเจรจาต้องไปคุยไปอะไรเป็นได้ปีนี้พูดเยอะไหมแล้วแกได้วันนี้ถ้าเดือนนี้ปีนี้เวลาจะมาสอนคนพูดเยอะเนี่ยสมัยปีนี้มันตกหรือว่าเดือนนี้มันตกได้สามเยอะไม่หยุดเลยเลยก็จะชอบพูดชอบอะไรเป็นหรือเปล่าปกติไม่ค่อยพูดแต่พอดีปีนี้จะมีได้สามมันก็จะพูดเยอะเป็นไหมพอดีไม่กล้าพูดไม่อยากอ้าปากมันเรื่องเลยต้องให้เราเป็นเจรจาต้องพูดถ้าเราไม่เป็นพวกไปเคลียร์ก็ไม่เป็นไรมันก็ไม่จบสักทีพอเราไปเคลียร์ปุ๊บจบกันเลยเป็นไหมเป็นใช่ไหมรู้สึกทำไมเงียบๆมันขึ้นนะจะมาบอกว่าให้พูดได้ถามถ้าถามก็ตอบไม่ถามไม่จะแข่งพูดหรอกนะมี2 1 3เนี่ยมั้ย2 2 1 3กับ1 2 3ก็ต่างมั้ยเนี่ยต่างกันตรงไหนต่างกันตัวเนี่ย2 1 3เนี่ยนี่ก็ต้องมาต้องมาถามกับคำตอบไอ้1 2 3เนี่ยทําไมไม่ถามหรอกเราถามอาตมาก่อนเลยนะเป็นคนที่ว่าอะไรนะเป็นคนที่แอคทีฟก่อนนะเราจะเป็นคนที่อันนี้ฮะแอคทีฟก่อนคือเราจะไปข้อ1มันนําหน้าเราจะไม่ใช่เป็นผู้ฟังไอ้2นี่เราจะเป็นผู้ฟัง2213เนี่ยนะว่าปีนี้มันจะมีอะไรเกี่ยวกับการเจรจาต้องเป็นเจรจาต้องไปพูดต้องมีอะไรอยู่เดี๋ยวการเจรจาแล้วปรับปรุงเปลี่ยนแปลงความคิดปรับปรุงเปลี่ยนแปลงความคิดหรือว่าอะไรต่อไปก็ประมาณนี้เลยนะ279ก็สามเนี่ยประยุกต์ไงประยุกต์ไงเนี่ยพูดไม่เป็นนะฝึกพูดให้เป็นแล้วก็เรียนศึกษาอะไรเรียนรู้อะไรเรียนรู้มาปรับปรุงดัดแปลงให้เป็นของตัวเองเอกสาร03มาเลยเนี่ยปีนี้ก็ต้องเราต้องเปลี่ยนแปลงให้เป็นของตัวเองเลยตรงนี้โอเค279ใครมีเลข9บ้าง279แต่189นี่ยังไม่ออกมานะเดี๋ยววันนี้น่าจะออกอยู่นะเดี๋ยวอยากจะดูบ้างนะเดี๋ยวเราต้องมาเขียนใครมี189ต้องเขียนนะ279นี่เป็นปีอะไรนะไม่ใช่ว่าปีใช้กรรมนะ279ก็เหมือนกับ369คล้ายๆกันนิดหน่อย279นี่เป็นปีเลข9เกี่ยวกับเรียน7นี่ศึกษาเรียนรู้9นี่วิญญาณนะก็เหมือนกันมันเรียนเกี่ยวกับสติปัญญาให้เราเรียนรู้เกี่ยวกับจิตวิญญาณของเรานะ2นี่ก็เหมือนกันหายแยกแยะตอนนี้เรามาวันนี้เกี่ยวกับเรามานั่งเนี่ยเริ่มเข้าใจเริ่มละเอียดขึ้นไหมตั้งแต่เมื่อวาน1ถึง9แล้ววันนี้มาเส้นอะไรๆๆแล้วก็จนถึงเนี่ยอะไรนะมาดูวันดูเดือนดูปีรู้สึกละเอียดลึกขึ้นไหมลึกขึ้นใช่ไหมโอเค279มาก่อนเดี๋ยวใครมี189บ้างยกมือสิโอเคใคร189คุณดูคุณหนุ่มเล่นนั่งเกินผ่านไปยังเทศาผ่านไปแล้วผ่านมาก็ได้อันนี้ที่ผ่านเนี่ยผ่านแล้วโอเคแล้วจริงๆผ่านแล้วยังไม่ถึงอ่ะเดี๋ยวเอาอีกสักคนคุณหนุ่มกำลังอันนี้อยู่จะมาจะอันนี้เอาคนที่189เลยหน่อยอันนี้เราพวกคุณอันนี้เป็นก่อนเลยนะใช่ไหมเป็นหรือยังผ่านมาถึงยังเดี๋ยวยังครับ189มันนั้นเนี่ยจะทำมันเรื่อยๆไปเลยเนี่ย
คุณฟังรู้เรื่องเป็นตัวจะต้องตามไม่รีบายแล้วถ้ารีบายเยอะก็เกินไปเลยจ้ะแล้วเป็นอาจารย์
ใช่ใช่ต้องนับหลังวันที่เราเกิดไปจนถึงเดือนปีหน้าปีถ้าเราผ่านไปแล้วเราก็นับแต่ปีที่แล้วจนถึงนี้ของเขานี่เนี่ยเดือนเมษาจนถึงเมษาหน้ายังเหลืออีกประมาณ 3-4 เดือนเอ้ยนะเกือบครึ่งปีเกินครึ่งปีเลยเทียบเนี่ยอาตมาจะยกตัวอย่างแบบแป๊บๆเกี่ยวกับชีวิตอาตมาสักหน่อยนะรู้สึกถ้าจำไม่ผิดจะเป็นปี2017ใช่ไหมไม่ใช่2007เนี่ยถ้าไม่จำไม่ผิดนะอาตมาตกเลขเนี่ย189ไม่ใช่ใช่ป่ะน่าจะใช่นะว่าเราเดือน2007รวมแล้ววันที่13ใช่ไหม9รวม9บวก6เท่าไหร่5นะใช่ไหม18ใช่ไหม9 9บวก6 9เราซื้อ7บอกผมที่บอก